โอเคครับวันนี้เราก็จะมาแก้ข้อสงสัยว่า Facebook มี QR Code ให้ใช้แล้วหรือไม่นะครับฟังนะครับ QR Code นะครับของ Facebook นะครับมีให้ใช้งานแล้วนะครับง่ายมากครับวิธีดูนะครับกดเข้าที่ Facebook เข้ามาเลยครับจะดูบัญชีนี้นะครับโอเคกดเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับกดที่แว่นขยายเลยครับมุมขวามุมขวาบนนะครับกดเข้ามานะครับนั่นไง QR Code จะอยู่มุมขวาบนนะครับหลังจากนั้นกดก็จะใช้งานได้แล้วครับสามารถสแกนเพิ่มเพื่อนได้ง่ายมากครับวิธีดูQR Code ของเราก็กด QR Code ของฉันนะครับสามารถบันทึกลงในโทรศัพท์ได้หรือจะแชร์ให้เพื่อนแอดเราเข้ามาครับง่ายมากครับสำหรับใครหรือบัญชีใดที่ยังไม่มี QR Code ที่ตรงค้นหานี่นะครับง่ายมากนะครับไปดูบัญชีที่ไม่มีกันเลยครับบัญชีนี้จะไม่มีนะครับที่ปุ่มค้นหานะครับจะมุมขวาบนสังเกตนะครับจะไม่มีนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่มุมขวาบนครับที่บนครับมุม3ขีดนี้นะครับกดเข้ามานะครับเลื่อนครับเข้าที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับกดนะครับกดที่การตั้งค่านะครับกดเข้ามานะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงมาไม่ใช่ครับอยู่นี่เองครับง่ายมากครับกดที่ปุ่มโฮมนะครับหลังจากนั้นกดที่แว่นขยายอีกครั้งครับหลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า QR Code นะครับ QR Code นะครับออกมาแล้วครับกดตรงนี้แล้วครับค้นหาแล้วครับหลังจากมันจะขึ้นโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับทางลัด Facebook นะครับ QR Code นะครับกดเข้าหลังจากนั้นมันก็จะออกมาแล้วครับง่ายมากครับแค่นี้เองนะครับ QR Code ของฉันนะครับนั่นไงลองใช้งานดูนะครับเมื่อกี้เราได้บันทึก QR Code อีกบัญชี Facebook 1ลงในโทรศัพท์นะครับกดเข้าที่นำเข้าจากQuery กันเลยครับหลังจากนั้นกดสแกนเลยครับนั่นไงมันก็จะเด้งมาอีกบัญชีเจ้าของบัญชี QR Code นั้นนะครับง่ายมากนะครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำแค่นี้เองครับนั่นไงครับกดมุมครับมันจะไม่ขึ้นมาที่มุมขวาบนจะไม่มีนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่อาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้นะครับมาแนะนำให้นะครับถ้าไม่มีก็พิมพ์คำว่า QR Code นะครับแล้วก็กดค้นหาไปนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับง่ายมากนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแค่นี้ครับ